สวัสดีครับเด็ดโดนเล็กครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงการชกของเองวันนี้สักหน่อยครับครับก็ตื่นเต้นอันดับแรกตื่นเต้นครับกดดันกดดันเรื่องอะไรเรื่องอาวุธเขาเนี่ยเรื่องหมัดเขามีการออกมาที่น่ากลัวอือหือเห็นเขาออกสเต็ปมันดีมากช่วงยกแรกนี่อาวุธเขาเป็นไงน่ากลัวไหมก็น่ากลัวหมัดอาวุธไหนที่มีอาวุธไหนเลยที่สร้างความลำบากใจให้กับเราอัปเปอร์คัทเขาเสยมาตลอดแล้วคือมันป้องกันยากครับลูกนี้เวลาโดนมันลงเลยครับมันไม่ได้บางครั้งไม่ได้เมาเลยลงสังเกตว่าเรานี่พยายามที่จะเน้นการเตะขวามากเหลือเกินในวันนี้เพื่อสกัดการเข้ามาต่อยหมัดของเราแล้วถือว่าเตะได้ดีคือตามเกมของเราเลยคือเตะขวาสาดไปก่อนครับใช่ครับเพื่อเขาจะยึดมาต่อยหมัดแล้วก็ต้องสกัดด้วยแข้งครับนะฮะครับถือว่าทำได้ดีแล้วว่าไงก็พอสมควรครับเพราะว่าเป็นมวยทางเดียวกันด้วยครับซ้ายกับขวามันเข้าพอดีอ่าฮะแล้วหมัดของเขานี่เป็นไงหลังจากที่บวกหมัดแรกกันแล้วก็เตะเข้าเป้าเขาก็มีอาการยุบครับคือยกแรกต่อยท้องเขาก็ถอยเหมือนกันครับเขาก็น่าจะจุกแต่ก็พยายามจะเข้าไปต่อยมันก็กลัวโดนหมัดโดนศอกครับเลยไม่ได้ทำอีกอือหือสถานการณ์ผ่านไป2ยกตอนนั้นรู้สึกไงก็คิดว่าเกมน่าจะนำครับเพราะว่าก็ไม่ประมาทครับเวลาเกมนำรู้สึกว่าเกมนำทำอาวุธเข้าเป้ากว่าก็ยังไม่ประมาทครับก็พยายามจะออกอาวุธให้เข้าเป้าอีกครับเพราะว่าเขาให้คะแนนเป็นยกยก3เกรงไหมยก3ก็เริ่มออกความฝันแล้วครับคือกดน็อกไม่ได้ก็มันยังมันเหนื่อยแล้วครับคือถ้าเผื่อเราล้วมเรือเราอะไรเราจะโดนเขาได้ครับเลยคิดว่าผ่อนมากครับผ่อนดีกว่าเนาะตามเกมของเราแล้วก็ชนะจริงด้วยครับเนี่ยจะได้นิดนึงคือไม่ได้ 3.5 นะวันนี้ใช่ครับเสียดายครับมีเขาคู่ต่อสู้ก็มีอาการเยอะก็มียุบให้เห็นเขาก็มียุบให้เห็นครับแต่เราทำไม่ได้ยิงนิดเดียวมันฟื้นไปอ่ะฟื้นแล้วครับเหมือนไฟที่แล้วเลยไหมเหมือนไฟที่แล้วเหมือนกันเลยใช่ไหมไฟที่แล้วนิดเดียวครับนิดเดียวระฆังดังซะก่อนมาสนามไม่ดีครับแต่วันนี้กองเชียร์ของเรานี่มาเยอะมากเลยโอ้โหคือต่อยกับต่างชาติด้วยครับคนไทยก็น่าจะเชียร์ผมนั่นน่ะสินะฮะอยากพูดอะไรถึงกองเชียร์บ้างไหมก็อยากขอบคุณครับคือเสียงเชียร์ที่ผมทำกอล์ฟก็มันก็รู้สึกมีพลังแฝงครับคือเขาเชียร์คนไทยก็เชียร์คนไทยคือแบบมีพลังแฝงในตัวคือได้ก็มีกำลังใจครับเวลาชกครับขอบคุณมากครับครับบอกเรื่องค่าตัวได้ไหมว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ทราบอ๋อแล้วชกมา2ไฟล์แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกครั้งนี้ครั้งที่2ก็ดีใจครับก็อยากจะมีรายการเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆครับครับก็ขอบคุณที่ป้อนรายการให้ผมครับวางเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็ยังก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเฮียตีลูกพี่ผมครับแล้วก็เทรนเนอร์ของผมแล้วก็ทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพก็ชาตีด้วยฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเด็กน้องเล็กทีเดียว9จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นกว่านี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ